สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูกรก็สอนพวกเรานะครับผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับโดยในสัปดาห์นี้นะครับครูกรจะพานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับมาใช้สีวรรณคุณในการวาดภาพกันเดี๋ยวขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับครับก่อนที่เราจะใช้สีอุ่นในการสร้างสรรค์งานศิลปะเรามาดูความหมายของสีอุ่นกันก่อนนะครับสีอุ่นหมายถึงชุดสีที่ประกอบไปด้วยสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงวรรณะสีอุ่นให้ความรู้สึกที่ตื่นตามีพลังอบอุ่นสนุกสนานและดึงดูดความสนใจได้ดีโครงสีอุ่นนี้สภาพโดยรวมจะมีความกลมกลืนของสีมากควรมีสีเย็นมาประกอบบ้างทำให้ภาพมีความน่าสนใจมากขึ้นอันนี้ครูกรขออธิบายเพิ่มเติมนะครับคือว่าถ้าเราใช้สีอุ่นแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะดูร้อนแรงเกินไปอาจจะมีการใช้สีอื่นมาผสมปะปนกันบ้างหรือนักเรียนจะใช้สีวรรณะอุ่นอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับอันนี้ก็คือคำแนะนำพิเศษนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับวรรณะสีเมื่อกี้ดูแต่ตัวหนังสือเดี๋ยวนี้เรามาดูภาพประกอบกันนะครับวงจรสีนะเราจะเน้นที่วรรณะสีอุ่นนะครับวรรณะสีอุ่นมีสีอะไรบ้างนะครับมีม่วงแดงมีแดงมีส้มแดงสีส้มสีส้มเหลืองนะครับส่วนสีเหลืองและม่วงที่มีเส้นประสีแดงทับผ่านตรงนี้คือเขาจะแสดงว่าสีม่วงและสีเหลืองเนี่ยเขาสามารถอยู่ได้ทั้งวรรณะร้อนและเย็นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครูกรจะใช้กลุ่มสีวรรณะอุ่นเนี่ยสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับว่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างนะครับครับนักเรียนก่อนที่เราจะลงมือทำการปฏิบัติชิ้นงานนะก็คือเราจะวาดภาพโดยใช้สีวรรณะอุ่นนะครับแล้วก็จะเตรียมอุปกรณ์นะครับก็มียางลบนะครับอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วก็เป็นดินสอนะครับดินสอที่เหมาะสมสำหรับการร่างภาพก็จะเป็นสอ HB นะครับถ้าไม่มีก็ใช้อย่างอื่นแทนแล้วก็ไม้บรรทัดนะครับใช้ในการตีกรอบให้งานมีความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นสีนะครับในการสาธิตครั้งนี้ครูกรจะใช้สีช็อกในการสาธิตนะครับโดยจะเลือกออกมาเฉพาะสีวรรณะอุ่นเท่านั้นนะครับโอเคถ้าทำแล้วก็จะสาธิตนะครับอันดับแรกให้เราวัดขอบกระดาษของเราก่อนนะครับวัดขอบกระดาษของเรานะครับเข้ามาสักประมาณสัก2เซนนะครับจะได้ทำงานง่ายนะเมื่อมาร์กเส้นเสร็จแล้วนะครับก็ทำการขีดให้เราได้กรอบเสร็จแล้วนะครับก็การลบส่วนเกินออกนะครับในการปฏิบัติงานครั้งนี้นะครับให้นักเรียนทำลงในสมุดวาดภาพของตัวเองนะครับถ้าใครอยากให้งานเรียบร้อยสีไม่เลอะเทือนนะครับสามารถใช้กระดาษกาวหรือนิโต้นะครับติดเข้าไปบริเวณขอบของงานก็ได้นะครับหรือถ้าไม่มีก็ไม่ใช้ก็ได้ครับแต่พยายามระบายนะครับควบคุมไม่ให้สีออกนอกกรอบเพื่อให้งานมีความเรียบร้อยมากที่สุดนะครับวาดภาพสีวรรณะอุ่นครั้งนี้ครูกรจะวาดภาพทะเลและต้นมะพร้าวนะครับก็จะร่างภาพคร่าวๆไว้นะก่อนก็จะร่างภาพไว้ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็จะค่อยๆไล่สีจากสีอ่อนออกมาเรื่อยๆนะครับเริ่มจากใช้สีขาว
ออกครีมนะครับสีครีมนี่ก็ใช้สีเหลืองนะครับระบายออกมาส่วนพื้นน้ำนะครับเราก็ทำการสะท้อนสีข้างบนออกมาเหมือนกันนะครับต่อไปก็จะเป็นสีส้มนะครับสีต่อไปครูกรจะใช้เป็นสีแดงนะครับเมื่อได้สีระดับนี้แล้วนะครับครูกรก็จะใช้สีเหลืองนะครับที่อ่อนกว่าสีส้มและสีแดงนะครับไล่เกลี่ยสีนะครับบริเวณนี้ออกไปหาสีแดงนะครับตรงผืนน้ำก็เหมือนกันนะครับเราจะไล่จากสีอ่อนนะครับออกมาหาสีเข้มนะครับเมื่อได้สีจากเหลืองอ่อนเหลืองเข้มแล้วก็ส้มไปหาแดงเสร็จแล้วนะครับก่อนจะใช้สีม่วงนะครับที่เขาสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะร้อนและวันนะเย็นมาผสมลงไปในภาพเพื่อให้ภาพมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับโดยก่อนจะใส่ลงไปในบริเวณที่เป็นขอบของภาพนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับครูกรจะใช้สีดำนะครับในการระบายเกาะแล้วก็ต้นมะพร้าวแล้วก็ชายหาดนะครับเพื่อให้ดูเหมือนเป็นภาพย้อนแสงนะครับเป็นการวาดภาพในครั้งนี้เนาะเสร็จแล้วครับเราก็จะได้ภาพที่ใช้สีวรรณะอุ่นในการระบายสีภาพนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะใช้สีดำนะครับวาดพวกรายละเอียดอื่นๆเช่นต้นมะพร้าวหรือหาดทรายนะครับเป็นสีดำเป็นลักษณะของภาพพระอาทิตย์ตกดินเป็นภาพแบบย้อนแสงนะครับซึ่งเราจะใช้สีวรรณะอุ่นทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้สีดำแทนส่วนที่ไม่โดนแสงนะครับผลงานก็จะออกมาประมาณนี้ครับส่วนนักเรียนสามารถนำไปทำผลงานเป็นลักษณะอื่นได้หรือเป็นภาพท้องทุ่งนาหรือเป็นภาพบรรยากาศอย่างอื่นก็ได้นะครับนี่เป็นเพียงผลงานตัวอย่างเท่านั้นนะครับครับครูกรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนทุกคนนะครับจะสามารถปฏิบัติชิ้นงานได้นะครับแล้วก็
มีความเข้าใจมีความสุขกับการทำงานครับนักเรียนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสอนเรื่องของการใช้สีวรรณคุณในการวาดภาพนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับจะสนุกกับการเรียนวิชาศิลปะนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ